ร้อยคำถามคาใจในคดีของน้องชมพู่คดีของน้องชมพู่นับมาถึงวันนี้ก็197วัน197วันผ่านไปมีเหตุการณ์ต่างๆได้เกิดขึ้นมากมายทั้งกับครอบครัวผู้สูญเสียและครอบครัวลุงพลป้าแตนหากย้อนไปฟังบทให้สัมภาษณ์ต่างๆจะทำให้จุดประเด็นความร้อนขึ้นมาก่อนหน้าทางฝั่งคุณแม่ ไม่เคยพูดอย่างชัดเจนว่าคุณแม่ได้สงสัยใครจนมาณวันหนึ่งคนที่คุณแม่สงสัยก็ได้ออกมาจากปากคุณแม่โดยตรงเราเป็นคนนอกหากมองเข้าไปก็มองว่าเป็นการสงสัยคนในครอบครัวและการที่พูดแบบนี้มันก็มีความเสี่ยงทั้งเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านและอีกประเด็นก็คือ คนนอกเขาก็มีความสงสัยในตัวพ่อแม่เหมือนกันพ่อแม่เคลียร์ตัวเองแล้วหรือยังยังเจอรองเท้าลูกทำไมไม่ขึ้นไปดูทำไมไม่ไปหาลูกด้วยตัวเองทำไมต้องรอให้คนอื่นพาลูกของเราเองกลับมาทำไมต้องรีบจัดพิธีศพทำไมต้องรีบเผาเสื้อผ้าน้องทำไมต้องรีบเผาศพทำไมต้องให้ลุงพลเป็นคนดำเนินการ ในส่วนที่พ่อกับแม่ควรจะเป็นคนดำเนินการเองเราควรจะเก็บศพลูกไว้ก่อนไหมเพราะเรายังไม่สามารถหาตัวคนร้ายได้เรายังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดอย่างน,น้อยก็เก็บไว้ก่อนไหมเพื่อเป็นหลักฐานไหมสำหรับเวลาที่หายไปเจดนาทีของลุงพลนั้นลุงพลไปทำอะไรได้บ้างเจ็ดนาทีลุงพลไปทำอะไร ทำไมคุณแม่แคลงใจสงสัยในเรื่องเวลาเจนาทีของลุงพลแล้วพ่อละ่ะไปไหนมามันมีบางช่วงวันที่น้องหายตัวไปพ่อก็ไม่ได้มีพยานยืนยันทุกลำดับเวลาเช่นเดียวกันแล้วน้องสะดิ้งละ่ะเชื่อถือได้หรือเปล่าน้องสะดิ้งจำไม่ผิดใช่ไหมน้องสดิ้งเปลี่ยนคำพูดหรือเปล่าน้องสดิ้งบอกกับพ่อแม่ครั้งแรก และบอกกับเจ้าหน้าที่และเล่าให้เพื่อนฟังนั้นการพูดหลายๆครั้งของน้องน้องมีเปลี่ยนคำพูดหรือเปล่าน้องสะดิ้งไม่ได้โกหกใช่ไหมน้องจำได้ใช่ไหมน้องไม่ได้จำผิดใช่ไหมน้องได้ดูน้องชมพูตลอดเวลาใช่ไหมแม่ก็บอกสงสัยลุงแต่แม่ก็ยังนึกไม่ออกว่าลุงทำไปเพื่ออะไรเพราะอะไรมีเหตุจูงใจอะไร ความสงสัยที่แม่บอกว่าลุงพลรักน้องชมพู่มากเกินไปคนนอกเขาก็พากันมองว่าการที่น้องชมพู่ติดลุงมากเป็นเพราะลุงปฏิบัติกับน้องดีกว่าพ่อแม่หรือเปล่าและแม่ก็มีสงสัยลุงที่ลุงพูดไม่ตรงกันหลายครั้งอะไรเป็นตัวบอกแม่ว่าเงื่อนเวลาของลุงพลที่หายไปน่าสงสัยแม่เอาอะไรมาเป็นตัววัด มาเป็นบรรทัดฐานทำไมพ่อไม่เคยรู้เรื่องเรื่องที่แม่สงสัยละเอียดมากมายขนาดนี้ทำไมแม่ไม่เคยคุยหรือปรึกษากับพ่อบ้างแม่ไม่เล่าให้พ่อฟังบ้างเลยเหรอเรื่องสงสัยใครแม่บอกพ่อเป็นคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือทำไมแม่ไม่สงสัยคนอื่นๆเลยแต่ทำไมมาสงสัยคนในครอบครัวกันเอง คำพูดที่ว่าสาบานร้อยวัดตำรวจไม่มีหลักฐานก็จับไม่ได้ทำไมแม่ต้องพูดออกมาคำพูดที่ว่าดูเขาสิดูเราสิทำไมแม่ต้องพูดแบบนั้นแล้วทางครอบครัวมีประเด็นอื่นๆไหมที่เป็นเหตุจูงใจให้คนร้ายกระทำทำไมแม่เลือกที่จะให้น้องสซดดิ้งโกหกเพียงเพราะอ้างว่าเกี่ยวกับความปลอดภัยของน้องสดดิง แล้วทำไมไม่ให้ลูกพูดความจริงตั้งแต่แรกทำไมไม่อยากได้ตัวคนร้ายหรอไม่อยากรู้ตัวคนร้ายจริงๆหรอทำไมไม่ให้ข้อมูลแบบตรงไปตรงมาทำไมต้องเอาเรื่องครอบครัวออกมาแชร์แล้วทำไมต้องออกมาไลฟ์สดไลฟ์สดเพื่ออะไรสิ่งที่คนเขาสงสยัยทำไมฝ่ายผู้สูญเสียไม่ออกมาตอบแบบชัดเจน ทำไมต้องพูดวกไปวนมาวันนี้พูดแบบพรุ่งนี้พูดอีกแบบทำไมต้องพูดแบบนี้197วันผ่าน,านไปผู้คนก็ยังสงสัยหาคำตอบไม่เจองมเข็มในกกกอกหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ